สวัสดีจ้าทุกคนหลังจากที่สาวแหลกไปส่งคล้องให้ FC แล้วเนาะจ้าสาวแหลกอ่ะมาเข้าป่าหาเห็ดจ้ะพี่น้องแต่ว่ายังบ่รู้เนาะว่าเฮาสิพ่อบ่พ่อเตรียมอุปกรณ์มานํามีดก็มีจ้ะมีดตัดขาเห็ดเนาะมื้อเฮาบ่ตั้งใจมาหาเฮาพ่อแล้วมื้อที่เฮาตั้งใจมาหาจักบ่รู้ว่าสิพ่อบ่พ่อพี่น้องป่ะไปรู้นํากันจ้ะตอนนี้ทันได้พ่อจักดอกอยู่จ้ะพี่น้องยังไม่เจอเห็ดอะไรเลยตอนนี้สาวแหลกกำลังสิกลับบ้านแล้วจ้ะพี่น้องมาหาเห็ดมื้อนี้ก็บ่มันมื้อใดเฮาตั้งใจมาหาก็บ่พ้อเนาะมื้อใดเฮาบ่ได้ตั้งใจหาน่ะครับพ่อแต่อีกอย่างนึงฝนตกน้ําจ้ะพี่น้องมื้อนี้ฝนตกน้ําเสียงก็สิตันดังนิดนึงเนาะเพราะว่าตันดังย่างตากฝนตอนหาเห็ดละจ้ะพี่น้องพอกลับมารถแล้วมันก็เลยเป็นวัดเนาะซาแล้วก็เลยว่าในเมื่อพ่อเห็ดแล้วบ่ได้กินแกงเห็ดแล้วก็สิไปเก็บผักอยู่สวนละจ้ะแล้วก็สิซื้อปลาเซลมอนมาตําเนาะตําปลาเซลมอนเพราะว่าตอนที่ซาแล้วไปส่งพัสดุให้ FC น่ะถือจ้ะพี่น้อง59คนนึงซาแล้วก็เลยสิซื้อมาตําตํากินตําซั่วใส่ขนมตําซั่วใส่ข้าวปุ้นเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็เก็บผักแก้มอยู่สวนหลังบ้านบ้านแล้วกลับบ้านพร้อมกับแห้วนี่จะเป็นกวางเลี้ยงเด้อจ้ะเพราะว่าตอนกลับบ้านนอกขากลับนะผ่านฟาร์มกวางสาวแหลกก็เลยถ่ายพี่น้องเบิ่งจ้ะหลายปิตนายตอนนี้ก็พากันกลับมาฮอดบ้านแล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวสาวแหลกสิพาพี่น้องไปเก็บผักอยู่สวนเนาะพี่น้องไปเก็บผักกาดหินมากินกับปลาเซลมอนคุกน้ำปลาร้าเนาะพี่น้องแซ่บๆเนาะปกติสาวแหลกก็บ่ค่อยได้กินดูดอกจ้ะโดนๆกินแต่ว่าคันแลเฮ็ดแบบสุกน่ะกินดูอยู่แต่ว่าเฮ็ดแบบดิบน่ะโดนๆกินจ้าแหละพามาเก็บผักผักก็เกิดเป็นกระย่อมกระแย้มอยู่จ้ะพี่น้องอันนี้สาแหละมาส้มซุมือจ้ะพี่น้องมักเชอรี่เนาะดกไปตะนายเลยจ้ะสาแหละย่างมาเบิ่งซุมือเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าดีใจเนาะพี่น้องผลไม้ที่เฮาปลูกแล้วบัดที่นี่เขากำลังเป็นหน่วยจังซี่ก็ดีใจสตรอเบอรี่ก็กำลังเป็นหมากซาแลกก็ว่าคันเขาหน่วยแก่จักหน่อยแล้วซาแลกก็สิซื้อตะไคร้มาใส่เนาะพี่น้องเก็บผักกาดไปกินกับปลาเซลมอนคุกน้ำปลาร้าเนาะพี่น้องอ่อนๆสละงามหอมนี่คำว่ากินซุกน่ะซะแล้วก็กินดูอยู่ป่าแต่ว่าคันกินดิบส่วนมากแล้วซะแล้วบ่ค่อยกินเนาะปวดสารพิษของแท้จ้ะพี่น้องมั้งเป็นหู้อยู่ผักปลอดสารพิษของแท้บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่หยังหว่านแล้วก็แล้วเลยพี่น้องซาแล้วหว่านแล้วก็แล้วเลย
ฝนตกใส่แล้วหัวแต่สิขึ้นพี่น้องหัวแต่สินั่นผักปอดสารพิษของแท้เพราะว่าเป็นหู้จงโปงจงเปงอยู่เก็บซ้ำนี่อยู่ก่อนพี่น้องเพราะว่าผักหัวแต่สิขึ้นหน่อยๆเนาะเก็บหลายบ่ได้ย่านเขาตายก่อนย่านเขาตายก่อนใหญ่ว่าไปกินปลาแซลมอนคุกใส่น้ำปลาน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องแซ่บๆน้ำกันปะเสร็จแล้วจ้าพี่น้องมาว่าแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าสาวแหล่สิเป่าลูกมือแล้วท้องห้วงเลยจ้าน้ำลายแตกแล้วพี่น้องน้ำลายสัวแล้วเพราะว่าซาวแล้วเอาน้ำปลาใส่แล้วก็บีบบักเน่าใส่เนาะพี่น้องผักสดๆจากสวนเลยจ้ะสดแท้เพราะว่าหัวจะไปเก็บมากจ้ะโดนๆกินกระแซ่บได้จ้ะพี่น้องท่านใดบ่กินดิบซะแล้วก็ต้องกลับขอโทษขออภัยด้วยจ้ะแต่ว่าคันท่านใดกินดิบก็มาแซ่บๆน้ำกันด้วยจ้ะเดี๋ยวซาแล้วขออนุญาตกินก่อนเด้อจ้ะก่อนจบคลิปนี้ซาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย